ที่ผมบอกมีทั้งข้อดีถึงข้อเสียก็คือถ้าเกิดเรามองว่ามันแย่อย่างนี้นะครับเราสามารถโฟกัสได้เลยที่ผมอยากจะเสนอแนะนะครับเป็นข้อคิดเห็นของผมส่วนตัวนะครับคือสวัสดีครับผมบอลทัศนานะครับก็ในคลิปนี้นะครับหรือว่าในพอดแคสต์นี้นะครับจะเป็นพอดแคสต์ที่แบบผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ Facebook นะครับ เนื้อหาวันนี้ผมไม่มีสคริปต์เลยนะครับจะอัดสดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะติดขัดหน่อยเพราะผมต้องคิดก่อนพูดนะครับถ้าใครเนี่ยที่คิดว่าเออเนื้อหาเนี่ยในคลิป,ป,ปนี้นะครับมันช้าไปนะผมแนะนําให้เพิ่มสปีดของคลิปนี้เลยนะครับแล้วแต่เลยจะเป็น1.25 1.5นะครับหรือว่าเพิ่มแบบ2เท่าเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับเราได้เห็นข่าวมานะครับวันนี้วันที่22กรกฎานะครับจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่อง Facebook นะครับ ที่เขาเนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอในหน้าฟีดของเรานะที่เราชอบถ่ยกันนะครับเขาเนี่ยจะมาโฟกัสในการทําให้หน้าฟีดเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆทิกต o k มากขึ้นนะครับในการที่มีทิกต o k ออกมาเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะมาพัฒนาให้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเป็นคล้ายๆ ติ๊กต็อกมากขึ้นนะครับก็คือเวลาที่มีการเข้ามาใช้งานในแอปของ a c e b o o k นะครับเขาจะมีแท็บเพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับความสนใจของเรานะครับเวลาที่เราเคยไปติดตามอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้านะครับเขาก็จะมีโชว์คลิปวิดีโอจากครีเอเตอร์นะครับที่หลักเนี่ยก็คือเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่แบบทําออกมาเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ยโชว์มาให้เราเห็นอ่าจะเป็นคล้ายๆรูปแบบของวิดีโอแพลตฟอร์มมากขึ้นนะครับมันจะคล้ายๆกับ Tik t o ็อกเพราะว่า คือในการใช้งานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการนะครับพูดอย่างนี้ว่าผลประกอบการของ a c e b o o k เนี่ยในไตรมาสที่ผ่านมาหรือว่าหลายๆไตรมาสล่าสุดนะครับมีกําไรที่ลดน้อยลงเพราะว่า Ti กตอกเนี่ยเขาก็เปิดให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถเข้าไปทําโฆษณาได้นะครับพวกแบรนด์หรือว่าร้านค้านะครับทาให้มันแย่งส่วนแบ่งของ Facebook มาจริงป่ะ a c e b o o k เนี่ยเขามองเห็นตรงนี้นะครับเขาก็เลยอยากจะ เปลี่ยนแปลงนะครับจะนำเสนอคลิปวิดีโอจากครีเอเตอร์นะครับมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่กระทบกับกลุ่มผู้ใช้งานเก่าที่สนใจแบบเพจนะครับหรือว่าเรื่องของครอบครัวนะครับคือเขาจะมี2แท็บเลยว่างั้นเหอนนะครับคล้ายๆติกต o อเหมือนกันก็จะมีทั้ง Discover นะครับมีทั้ง f o l l owing แล้วก็ For You ใช่ไหมครับก็เป็นสไตล์คล้ายๆแบบนั้นนะครับวิธีการนี้ผมคิดว่ามันมีทั้งข้อดี แล้วก็ข้อเสียนะครับเพราะว่าในการทําแบบนี้คือหนึ่งนะครับมันจะแยกไปเลยว่าคนที่เข้ามาใช้งาน Facebook เนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างนะครับแน่ๆล่ะครับก็มีกลุ่มแบบเก่าดั้งเดิมนะครับพิเศษข่าวจากเพจที่เราติดตามนะครับหรือว่าพวกข่าวสารจากกลุ่มญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแยกเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่นะครับที่เขาจริงๆแล้วเนี่ยพยายามทาขึ้นมาเราจะเห็นนะครับหน้าฟีดเขาอย่างเงี้ยนะครับจะมี พวกริลนะครับแล้วก็สตอรี่พูดง่ายเป็นคลิปวิดีโอส่วนใหญ่นะครับที่เขาเนี่ยจะแบบเน้นนะครับเน้นเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียแบบกลุ่มผู้ใช้งานใหม่ๆนะครับพวกน้องๆเจนซี Z, ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับที่ผมบอกมีทั้งข้อดีถึงข้อเสียก็คือถ้าเกิดเรามองว่ามันแย่อย่างนี้นะครับเราสามารถโฟกัสได้เลยที่ผมอยากจะเสนอแนะนะครับเป็นข้อคิดเห็นของผมส่วนตัวนะครับคือแน่นอนครับว่าถ้าเป็น กลุ่มเก่าๆนะครับที่อยู่ในแท็บของที่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เพจที่ติดตามเนี่ยมันก็เป็นตลาดเก่าแต่ว่าในแท็บใหม่นะครับที่จะทํามาคล้ายๆทิกตอกเนี่ย ก็จะเป็นตลาดใหม่จะเป็นเกี่ยวกับอนาคตมากขึ้นนะครับถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนจากการขายของปกตินะครับมาเป็นทําตัวเป็นครีเอเตอร์นะครับคือทําคลิปวิดีโอออกมาครับเป็นคลิปสั้นๆสไตล์ทิกต็อกเราก็จะมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องโฆษณานะครับเพราะด้วยปกติเนี่ยเราต้องโฆษณาใช่ไหมครับอย่างที่เราเคยใช้งานทิกต็อกมันจะมีการแนะนําคลิปของคนที่เราไม่รู้จักนะครับใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าทําคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีคนดูเยอะนะครับ คียหลักเลยนะก็จะแบบแนะนํามาให้เราเออก็แบบดีเหมือนกันนะครับคือมันมองได้ทั้ง2แบบนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นส่วนตัวคือ จากที่ a c e b o o k เนี่ยต่อจากนี้นะครับอยากจะทําตัวเหมือน Tik t o อกมากขึ้นนะครับเขาก็จะมาเน้นในส่วนนี้มากขึ้นนะครับถ้าเราเนี่ยขายสินค้าหรือบริการถ้าเป็นแบรนด์แนะนําให้มาทําตัวเป็นครีเอเตอร์มากขึ้น,นครับทำคลิปวิดีโอมากขึ้นอาจจะเป็นคลิปวิดีโอแนะนําเกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับเพราะว่าในการที่เราทําคลิปออกมาคือเราไม่จําเป็นต้องแบบรู้เยอะรู้จริงอะไรขนาดเป็นด็อกเตอร์นะครับถ้าใครที่ติดตามผมนะครับก็จะรู้ว่าเออคลิปผมเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จริงทั้งหมดนะครับไม่ อันนี้ก็ d i s c ค e d ิตตัวเองเกินไปนะอาจจะแบบไม่ได้ลึกซึ้งทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็เน้นเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่นะครับต้องการน่ะคือเขาต้องการคลิปโอที่เอาไปใช้งานได้นะไม่ใช่ว่าพูดตามตำรามหาลัยนะครับแต่ว่าเอาไปใช้จริงลําบากเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้คือไม่ต้องจังหวาเราต้องรู้เยอะรู้จริงนะครับแต่ว่าให้เรารู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดในคลิปนั้นๆนะครับแล้วให้คนดูเนี่ยเอาไปใช้งานได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้นะครับโดยทีี่่เรา แทบไม่ต้องยิงแอดเลยนะครับคือมันจะแบ่งเลยนะครับเป็นสายแทบเก่านะครับที่อาจจะต้องยิงแอดเยอะนะครับแต่ว่าแทบใหม่เนี่ยอาจจะไม่ต้องยิงแอดก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้นะครับยังไงก็แนะนำนะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็คือถ้าใครเนี่ยไม่ถนัดเรื่องแบบวิชาการอาจจะเป็นสินค้าแฟชั่นนะครับสินค้าเกี่ยวกับในกระแสอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาความบันเทิงมานําเสนอก็ได้นะครับ ลองไปดูรูปแบบการขายของใน Tik t o อกก็ได้หรือว่าคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปโฆษณาใน Tik t o อกนะเพราะว่าจะทํามาสไตล์ Tik t o อกนะครับแต่ว่าต้องไปดูแบบเจ้าที่เขาทําดีๆนะทำเหมือนเป็นคลิป t i k t o อกหนึ่งเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีการไทอินสินค้าเข้ามานะโดยที่เป็นการขายที่คนดูเนี่ยไม่รู้ตัวนะคือเรามีความอยากที่จะซื้อของแต่ว่าเราเนี่ยไม่ชอบที่จะโดนขายอ่าอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเป็นนะครับแบบเวลาที่เราไปตลาดหรือว่าไปทะเลอย่างเงี้ยนะครับ แล้วมีคนเนี่ยเดินมาขายของเสนอขายนะรเราจะรู้สึกว่าไม่อย่ามายุ่งกับเราจะอย่ามายุ่งเราไม่อยากซื้อนะครับแล้วก็เดินเดินผ่านไปแต่ว่าหลังจากนั้นนะ่ะเราก็อาจจะซื้อสินค้าประเภทเดียวกันกับที่เพิ่งเคยโดนพยายามยัดเยียดให้นะครับที่หลักคือเราจะต้องแบบขายแบบอ้อมๆอ่อะครับผ่านการทำคลิปวิดีโอผ่านความบันเทิงหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอ How to สอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้เราเนี่ยขายของนะครับใน Facebook ยุคใหม่นะครับตามที่เยมาร์ซักิร์กเนี่ยเขาบอกมานะครับว่าจะทำเรียนแบบ t ิ k t o k มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียสำหรับผมนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้มานะครับหรือว่าเป็นพอดแคสต์นะครับยังงงๆอยู่นะก็ถ้าเกิดใครเนี่ยมีข้อติชมยังไงนะครับหรือว่ามีคำถามก็พิมพ์ถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็เป็นคลิปหรือว่าพอดแคสต์แรกๆนะครับที่ ทำออกมานะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์ซับสไคร b e นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับ